วัสดีครับพบกับผมเคี่ยวอคูสติกไทยครับผมกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ร้าน Music Collection นะครับร้าน Music Collection นะครับก็มีทั้งหมด13สาขาด้วยกันนะครับที่กรุงเทพ12สาขาแล้วก็ที่เชียงใหม่อีก1สาขานะครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปทดสอบมาได้ที่นั่นส่วนรายละเอียดเดี๋ยวติดตามกันทางด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงอคูสติกกีตาร์ยี่ห้อ Crafter ครับ Crafter ก็เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีนะครับเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในเกาหลีแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในเกาหลีด้วยครับโรงงานคราฟเตอร์ทางอคูสติกไทยก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงงานคราฟเตอร์ที่เกาหลีมาแล้วนะครับก็ลองติดตามทางเว็บบอร์ดด้านล่างดูแล้วกันนะครับแบรนด์คราฟเตอร์นะครับที่ผลิตที่เกาหลีเนี่ยราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 8,000 บาทขึ้นไปจนถึงระดับหลายหมื่นบาทระดับพรีเมียมเลยวันนี้นะครับผมอยู่กับคราฟเตอร์รุ่น HD24NT นะครับตัวนี้เป็นออลามิเนตนะครับราคาตั้งอยู่ 4,950 นะครับตัวนี้ลดเหลือ 3,960 บาทนะครับตัวนี้ก็มีซอฟต์เคสมาให้ด้วยก็ผมบอกนิดนึงแล้วกันตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ที่ต้องการกีตาร์แบบเริ่มต้นงบเบาๆนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีกีตาร์ราคาสูงๆแล้วก็ต้องการกีตาร์เอาไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้ลุยๆไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ตัวเนี้ยมาถึงสเปคของรุ่นนี้เลยละกันก็เป็นออลามิเนตนะครับไม้หน้าก็เป็นลามิเนตสปรูทนะครับส่วนแบ็คไซด์ก็เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับข้อดีของกีตาร์ที่ทำจากไม้ลามิเนตนะครับอันดับแรกที่เห็นง่ายๆเลยคือว่าทนต่อสภาพอากาศมากกว่ากีตาร์ไม้โซลิดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยความแข็งของไม้ลามิเนตเนี่ยทำให้ดูแลรักษาง่ายกว่ากีตาร์ที่ทำจากไม้โซลิดนะครับก็คอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ก็เป็นโรสวูดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายเดดเดลิโอ EXP มาให้เลยนะครับแล้วก็มีซอฟต์เคสให้ด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูตอนหลังนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีให้เลือก2ทรงด้วยกันนี่เลยหนึ่งที่ผมถืออยู่คือทรงเรดน็อตส่วนตัวนี้เป็นทรงโอครับก็เหมาะสำหรับแนวพวกปิกกิ้งหรือว่าท่านผู้ชมที่มีร่างกายตัวเล็กๆหน่อยโอบเรดน็อตอาจจะใหญ่ไปก็มีทรงนี้ซึ่งเป็นสเปคเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่คนละทรงนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามาทดสอบเสียงกันนะครับThank you.
นะครับจากการทดสอบก็อันดับแรกที่ผมเห็นง่ายๆเลยคือว่าใสกังวานนะครับเสียงที่ได้จากกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมฝากไว้หน่อยแล้วกันกับท่านผู้ชมที่ต้องการกีตาร์เอาไว้ลุยๆหรือว่าผู้เริ่มต้นนะครับสิ่งที่ได้จากกีตาร์ที่ทำด้วยไม้ลามิเนตนะคือความทนทานแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงราคาก็จะย่อมเยาลงกว่ากีตาร์โซลิดนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยโอเคแหละกีตาร์โซลิดอาจจะได้ความละเอียดของเสียงมากกว่าลามิเนตอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้คือการดูแลรักษาง่ายแล้วความทนทานนะครับกับสภาพอากาศที่ได้จากกีตาร์ที่ทำจากไม้ลามิเนตนะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับกับคลาสเตอร์รุ่น Made in China รุ่นนี้นะครับก็ 3,960 ครับได้ซอฟต์เคสแล้วก็ถึงแม้จะเป็นงานจากจีนก็ได้สาย Dedalio EXP มาให้จากโรงงานด้วยนะครับแล้วก็มี2ทรงครับมี Dreadnought มีทรง O เอาไว้ให้เลือกเล่นกันนะครับชอบทรงไหนก็ลองมาทดสอบกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ช่วงท้ายกับผมเคียวคุสิกไทยหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ